ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เต็มไปด้วยแรงงานต่างด้าว3สัญชาติได้แก่กัมพูชาเมียนมาและลาวที่ได้ทยอยมาขอต่อใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20สิงหาคม2562ที่ผ่านมาก่อนจะหมดอายุในวันที่31มีนาคม2563นี้ด้านนายชูชีพทวินวิทยานนท์จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตมีด้วยกัน5ขั้นตอนประกอบด้วยการลงทะเบียนให้เข้าเว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานที่เรียกว่า e-work permit โดยการกรอกเลข13หลักหากไม่พบข้อมูลให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานจัดหางานจากนั้นให้บันทึกคำขอ name list เพื่อตรวจสอบว่านายจ้างหรือสถานประกอบการนั้นมีลูกจ้างจำนวนเท่าไหร่ถ้ายื่นถูกต้องจะมี QR code ออกมาและให้ไปจ่ายเงินที่ 7-Eleven ระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิสแต่หากยื่นเกินก็จะถูกระบบตัดทิ้งทั้งนี้จะมี2กรณีคือถ้าเป็นนายจ้างดำเนินการเองต้องเสียค่าประกันแต่ถ้ามอบอำนาจให้บริษัทที่นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะไม่ต้องเสียค่าประกัน 1,000 บาทจากนั้นให้ไปตรวจโรคที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์โดยต้องจ่ายค่าประกันสุขภาพ2ปีและค่าตรวจโรครวมเป็นเงินทั้งหมด 3,200 บาทเมื่อผ่านผลตรวจโรคแล้วให้มาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอวีซ่าพร้อมประทับตราในพาสปอร์ตแต่ถ้าตรวจโรคไม่ผ่านจะไม่สามารถออกวีซ่าได้และต้องส่งกลับประเทศอย่างเดียวโดยโรคที่ไม่ผ่านคือโรคเรื้อนวัณโรคเท้าช้างติดยาเสพติดให้โทษพิษสุราเรื้อรังและโรคซิฟิลิสนี่คือประกาศโรคห้ามทำนะครับต้องส่งตัวคนต่างด้าวกับประเทศต้นทางนะครับหลังจากนั้นเมื่อตรวจคนเข้าเมืองประทับตราแล้วนะครับเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับต้องมาที่จัดหางานนะครับเพื่อจะยื่นเรียกว่าต่ออายุมีแบบต่ออายุใบอนุญาตทำงานนะครับต้องมาที่จัดหางานอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะรับคำขอสำนักงานจะออกใบคำขอให้เพื่อไปที่สำนักงานที่ทำการปกครองจังหวัดอยู่ชั้น4นะครับเพื่อไปถ่ายรูปนะหลังจากถ่ายรูปเสร็จก็ถือว่าเสร็จกระบวนการจะออกเป็นบัตรไปนำตัวคนต่างด้าวหรือบัตรชมพูเหมือนเดิมนะครับด้านนายสราวุธรัตนวณิชโรจน์รองผู้จัดการบริษัท RMC ฟาร์มจำกัดหนึ่งในบริษัทที่รับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายเผยว่าหลังจากที่รับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายโดยมีวันหยุดให้ตามกฎหมายแรงงานจ่ายค่าแรงตามค่าแรงขั้นต่ำเพราะมีสวัสดิการให้ด้วยเรามีการดูแลก็คือสวัสดิการต่างๆเนี่ยเราก็ดูแลพนักงานคนต่างด้าวนะครับดูแลเหมือนคนไทยเลยนะครับก็คือว่าอยู่ที่นี่เราก็มีบ้านพักให้มีน้ำมีไฟให้ใช้ฟรีนะครับผมแล้วก็มีสวัสดิการอื่นๆให้กับพนักงานต่างด้าวอีกพอสมควรฮะคนงานต่างด้าวนะครับก็ถือว่าเป็นแรงงานที่ขยันนะครับแล้วก็อดทนดังนั้นเราก็เลยดูแลเขาค่อนข้างดีครับก็คือให้สวัสดิการโดยทั่วไปใกล้เคียงกับคนไทยมากที่สุดครับผมก็อยากจะให้ผู้ประกอบการรายอื่นนะครับที่ใช้แรงงานต่างด้าวครับก็อยากให้ทุกบริษัทนะครับก็ไปทำทุกอย่างตามระเบียบทางรัฐบาลได้ประกาศไว้ครับผมสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์มีแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายจำนวน 2,004 คนเป็นสัญชาติกัมพูชา 1,458 คนเมียนมา350คนและลาว196คนนอกจากนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ขอให้นายจ้างหรือแรงงานต่างด้าวให้รีบมาดำเนินการต่อใบอนุญาตถ้าหากเลยกำหนดวันที่31มีนาคมนี้จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานหรือโทรสอบถามได้ที่044-666-538ในวันและเวลาราชการทีมข่าว NBT อุบลราชธานีรายงาน